ดหลวงปู่สมชายประวัติหลวงปู่สมชายมากมายมหาศาลนี่เพียงหนึ่งในล้านกันเท่านั้นและนางเล่าเรื่องในอดีตเมื่อชีวิตบรรพชาพำนักอยู่ที่วัดป่าสี่ไพรวันใน 1,000 ศาที่วัดป่าแห่งนี้ได้ฟังเรื่องดีๆของหลวงปู่มันสามเณรสมชายตั้งใจไปกราบกรานสามเณรสมชายตั้งใจไปกราบกรานหวังจะพบพระอรหันต์ในการปัจจุบันครั้นออกพรรษาจึงกราบลาหลวงพ่อเพื่อจะจาริกต่อไปพบหลวงปู่มั่นพร้อมพระภิกษุห้ารูปด้วยกันเดินทางดนดันไม่กลัวอันตรายค่ำในนอนนั้นไม่หวั่นไม่วาดพบวัดพักวัดไม่ขาดวิสัยพบครูบาอาจารย์นมัสการฝากกายกับพระอาจารย์ผู้ใหญ่อีกหลายหลายองค์ศึกษาข้อวัดปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานผลบุญบันดาลดังสวรรค์เสริมส่งทุกสำนักน่าศรัทธาได้เรียนวิชาสายตรงหลวงพ่อหลายองค์ท่านก็คงเมตตากว่าจะถึงหลวงปู่มั่นประสบการณ์มีมากกว่าจะถึงหลวงปู่มันประสบการณ์มีมากถูกทดสอบอย่างหนักในหลักพระศาสนาด้วยความอุตสาหะไม่ลดละศรัทธาหลวงปู่มันท่านเมตตาสามเณรสมชายหลวงปู่มั่นท่านเมตตาครับเข้ามาเป็นศิษย์สอนหลักธรรมนำจิตสอนลูกศิษย์ปัญญาใสจดจำชัดเจนสามเณรสมชายปฏิบัติรับใช้คุณครูบาอาจารย์มนต์ทำวัดปฏิบัติเป็นนิดสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติเป็นนิดถวายตนอุทิศในพระกรรมฐานณวัดป่าบ้านหนองผือจนขึ้นชื่อเชี่ยวชาญอำเภอพันรนานิคมจังหวัดสกลนครรับใช้หลวงปู่มั่นด้วยความขยันอดทนสืบสานการกุศลที่หลวงปู่มั่นสอนจริยวัดปฏิบัติมิให้ขาดสั่นคลอนถวายไว้ในบวรองค์สัมพุทธาเมื่ออายุคำรบครบ20ปีวินัยประเพณีพระพุทธศาสสนาจะได้อุปสมบทตามโจทย์ตนาจะได้อุปสมบทตามโจทย์เนื้อตนาแต่ขาดบิดรมารดาที่จะมาอุปปาตรายเออ
อาจารย์ผู้ใหญ่พร้อมหลวงพ่อหลวงพี่ผู้มีน้ำใจพร้อมหลวงพ่อหลวงพี่ผู้มีน้ำใจสามเณรสมชายได้อุปสมบทเหนือหมดเหนือกังวลยุครบ20ปีพ.ศ. 2489อายุครบ20ปีพ.ศ. 2489สมณเณรสมชายได้เข้าการอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ลูกองค์ตถาคตเป็นไปตามกำหนดพุทธประเพณีเพราะหลวงปู่มั่นนะท่านเมตตาเอ๋ยหลวงปู่มั่นนะท่านเมตตามอบผ้าสังฆา11ขันธ์ชั้นดีพร้อมช้อนส้อมทองเหลืองรุ่งเรืองราศีในพิธีผนวดบวชพระสมชายแต่ว่าสามเณรสมชายนั้นเห็นว่าของสำคัญที่หลวงปู่มั่นท่านให้ควรจะเก็บรักษาไว้บูชาไว้ชัยสมควรเธอทูลไว้เป็นบริโภคเจดีย์หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ว่าหลวงปู่มั่นนะท่านก็ไม่ว่าให้ญาติโยมหาสังฆามาแทนที่หลวงปู่มั่นท่านสั่งเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ให้รับหน้าที่พระอุปัชฌาย์หลวงปู่มั่นมอบให้หลวงปู่ฟันเป็นพระกรรมวาจาจารย์ดังปรารถนาหลวงปู่มั่นมอบให้หลวงปู่ฟันเป็นพระกรรมวาจาจารย์ดังปรารถนาหลวงปู่มั่นท่านยังสั่งให้พระอาจารย์คงมาเป็นพระอนุสาเอ้ยวนางจารย์ณพัทสีมาวัดสีโพนเมืองณพัทสีมาวัดสีโพนเมืองสกลนครรุ่งเรืองในบวรสถานวันที่23กันยายนเป็นมงคลสำคัญฉายาของท่านทิตะวิริโยต้องกับพ่อสอ2489พระคุณเจ้าสมชายเข้าสู่ในร่มโพสมกับความมุ่งมั่นมาเนิ่นนานอักโพทิตะวิริโยที่ลูกร้องบรรยายนับแต่ครั้งนั้นจำพรรษาอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่เอ็นดูรักใครวัดป่าภูธรพิทักษ์เป็นที่สำนักพักกายหลวงปู่ฟันท่านเต็มใจถ่ายทอดวิชาหลวงปู่สมชายท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังหลวงปู่สมชายท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเป็นเรื่องราวความหลังที่ท่านยังตรึงตราในอภินิหารหลวงปู่มั่นอาจาราในอภินิหารหลวงปู่มั่นอาจารารู้วาระจิตของศิษย์ว่าคิดล่วงหน้าอย่างไรท่านเล่าว่าพระอาจารย์ทุกองค์โอ้ยังโอ้
จารย์ของท่านทุกองค์ล้วนเป็นอริยสงฆ์ที่ถ่ายทอดวิชาให้ล้วนมีคำคีรภาพท่านก็ทราบถึงใจล้วนมีคำคีรภาพท่านก็ทราบถึงใจพระอาจารย์สอนสิ่งใดหลวงปู่สมชายจดจำด้วยความกตัญญูกับคุณครูอาจารย์ด้วยความกตัญญูกับคุณครูอาจารย์หลวงปู่สมชายท่านปราบปรานชาวคำก่อนจะฉันจังหันถวายอาจารย์ก่อนทุกคำก่อนจะฉันจังหันถวายอาจารย์ก่อนทุกคำเราเป็นศิษย์ควรจดจำการกระทำของอาจารย์เนื้อบางรายใกล้คิดก็รู้ชีวิตหลวงปู่บางรายอยู่ห่างเอ้ยก็ยังไม่รู้ชีวประวัติหลวงปู่เรื่องน่ารู้มากมายตั้งแต่เป็นพระนวกะหลวงปู่มาณศึกษาตั้งแต่เป็นพระนวกะหลวงปู่มาณศึกษาพระพุทธศาสนาและบาลีวินัยตั้งต้นหลวงปู่มันพระอาจารย์ผู้ใหญ่จริยวัตรสดใสไม่มีใครเทียมทันบางครั้งเข้าป่ากราบลาหลวงปู่ไปบำเพ็ญเรียนเรียนรู้เข้าสู่ภัยสันเพื่อบำเพ็ญธรรมในวิเวกสถานในป่าดิบกันดารหลวงปู่ท่านก็ไปนึงกับพระและเนนพร้อมใจทุดงไปด้วยกันตามที่หลวงปู่มันท่านได้กำหนดให้ว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปผ่านสัตว์ป่ามากมายหลวงปู่สมชายพยายามได้ประกอบความเพียรหลักเรียนรู้รสสู่สำนึกกำหนดอิริยาบถทั้งสามรู้นั่งยืนเดินดำเนินรูปนามสมาธิจิตจดจำสูงต่ำอารมณ์ประจวบปี2492มารมโพทองของท่านต้องแหลกล้มเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมทั้งศิษย์และญาติโยมแทบล้มนะประดางตายเป็นการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งเป็นการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งในวงการสงต้องระสำระสายยังความหดหู่ถึงหลวงปู่สมชายสิ้นร่มโพร่มใสลงไปฉับพลันแววเสียงหลวงปู่ที่สอนอยู่ประจำสอนอยู่ประจำว่าเพียรไว้ให้ข้ามอกพระสงสารเกิดแก่เจ็บตายเล็ดใหญ่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่าน
จึงเข้านิพพานพ้นภัยหลวงปู่สมชายตัดใจไม่ตกชีวิตสัตว์โลกเราและท่านทั้งหลายเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเร่งเพียรดับไฟไปทั้งสามกองหลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้หลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้ให้เร่งหลีกหนีสิ่งที่เศร้ามองอย่ามัวเพลิดเพลินหลงเงินหลงทองยศศักดิ์แท้ซ้องเป็นของนอกกายหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลาหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลา18ปีกว่าอยู่ป่าเนื้อตายถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลพักใจพักตายสร้างวัดเขาสุกิมเมื่อ